รงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมีกี่ประเภทเป็นอีกหนึ่งในคำถามที่หลายๆคนนะผมเมื่อเราคิดถึงการไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเรียนภาษานะผมบางคนก็สงสัยที่ว่าโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยมันเป็นยังไงโรงเรียนสอนภาษาของญี่ปุ่นเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3แบบนะครับผมแบบแรกเนี่ยก็คือโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยครับผมตั้งมาเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะโรงเรียนเหล่านี้ผมก็มักจะมีหลักสูตรพิเศษเช่นมีวิชาเลือกนู่นนี่นั่นเป็นพิเศษให้กับเราเพราะว่าเขาเน้นเรื่องการเรียนภาษาเป็นหลักนั่นเองต่อมาก็คือโรงเรียนสอนภาษาที่อยู่ในวิทยาลัยวิชาชีพนะครับผมประเภทเนี้ยคนญี่ปุ่นนะผมส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะมีทั้งคนที่ต่อมหาลัยกับคนที่เรียนวิทยาลัยวิชาชีพตรงไปในสายที่ตัวเองต้องการเลยนะผมโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครือเดียวกันกับวิทยาลัยวิชาชีพฉะนั้นโอกาสที่เราจะเจอคนญี่ปุ่นทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีมากกว่านั่นเองนะผมแบบที่สามก็คือโรงเรียนสอนภาษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเลยนะผมเมื่ออยู่ในมหาวิทยาลัยนะผมให้เรานึกถึงการกลับไปเป็นนักศึกษานะผมเข้าห้องสมุดของมหาลัยได้โรงอาหารของมหาลัยได้และแน่นอนครับผมเรารอบล้อมไปด้วยคนญี่ปุ่นที่เรียนในมหาวิทยาลัยนั้นนะผมทำให้การเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยครับว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปติวภาษาอย่างเดียวเลยเนี่ยโรงเรียนสอนภาษาโดยตรงก็อาจจะเหมาะกับเรามากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปพูดคุยกับคนญี่ปุ่นอยากได้เพื่อนคนญี่ปุ่นอยากเข้าชมรมด้วยเนี่ยแบบที่อยู่ในวิทยาลัยวิชาชีพหรือแบบที่อยู่ในมหาวิทยาลัยก็อาจจะเป็นอีกช้อยนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะผมใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้สนใจเรียนต่อที่ญี่ปุ่นอยู่อยากเข้ามาปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ออฟฟิศหรือว่าจะเป็นทางแชทก็ได้นะครับผมแล้วเจอกันนะผมพูดคุยได้นะครับ